อข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรรับมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันที่7กันยายนนี้วันนี้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้รับมอบของบริจาคช่วยเหลือจากผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 5,300 กิโลกรัมน้ำดื่มจำนวน540แพ็คถุงยางชีพจำนวน 30,000 ถุงเพื่อให้พลเอกประวิตรนำไปมอบให้กับประชาชนในโอกาสที่ลงพื้นที่ด้วยตนเองที่จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนตกในระยะนี้คาดระดับน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำสารวินแม่น้ำชีแม่น้ำมูลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเฝ้าระวัง5อำเภอรับมวลน้ำก้อนโตพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะแต่ยังมีหลายจุดที่ระดับน้ำยังทรงตัวและพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงประสบปัญหามวลน้ำสะสมที่มีอยู่กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆมีระดับสูงโดยเฉพาะแม่น้ำลำปาวที่ยังมีระดับสูงและไหลค่อนข้างช้าเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนซึ่งหลายจุดน้ำยังเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งยังถูกน้ำท่วมขังอยู่กว่า70ครัวเรือนจากเดิมที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,500 ครัวเรือนและยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ติดกับแม่น้ำลำปาวนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอร่องคำอำเภอกำมะลาไซอำเภอยางตลาดอำเภอคล้องชัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านที่พักอาศัยแล้วหลายครัวเรือนด้วยกันและนาข้าวถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดการจราจรน้ำนะคะเพื่อผลักดันมวลน้ำและระบายน้ำออกนอกพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าเสริมคันกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งด้วยค่ะขณะที่นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าติดตามสถานการณ์ที่บริเวณท้ายน้ำในอำเภอร่องคำค่ะซึ่งเป็นจุดรับมวลน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน5เครื่องที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำเปล่าบ้านเหล่าอ้อยเพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำชีให้ไหลเร็วขึ้นซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ซึ่งคาดว่ามีน้ำตกค้างอยู่ในพื้นที่กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อป้องกันภาวะจากน้ำป่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาและรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกลงมาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้นอีกปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะลูกชายร้องพลตำรวจเอกวิรชัยขอเร่งรัดคดีที่แม่เสียชีวิตสภาพเปลือยค่ะหลังจากที่คดีไม่มีความคืบหน้าทนายรัชพลสิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมพานายโกวิทสงแก้วและนายรัฐกันบูชาธรรมลูกพี่ลูกน้องและบุตรชายของนางนวลพยอมต่อเชื้ออายุ51ปีเสียชีวิตในสภาพเปลือยข้างถนนทางเข้าอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้เร่งรัดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของมารดาโดยนายรัฐกันนะคะกล่าวว่าการคลี่คลายคดีมีความล่าช้าค่ะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาเชื่อว่าการเสียชีวิตของมารดาผิดธรรมชาติแต่ไม่ขอยืนยันว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุที่ผ่านมามารดาไม่มีศัตรูมีเพียงสามีใหม่มักจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทหลังดื่มสุรากันและครั้งสุดท้ายทราบว่าได้ดื่มสุราด้วยกันก่อนจะพบเป็นศพตอนเช้าส่วนมารดาจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าถูกของแข็งกระแทกอย่างแรงค่ะด้านพลตำรวจเอกวิรชัยนะคะกล่าวว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแวดล้อมไว้หมดแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ลายพิมพ์นิ้วมือและ DNA รวมถึงความชัดเจนเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่จากพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติโดยมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจุดที่พบพวงกุญแจและธนบัตรอยู่คนละจุดกับที่พบศพคาดว่าภายในเดือนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่กระทำความผิดค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN